สวัสดีครับวันนี้จะมาทำการกัดเสื้อนะครับจากไฮเตอร์นะครับเป็นลายคนหอยนะครับ3ลาย3สไตล์ด้วยกันนะครับไปดูกันเลยนะครับมีอุปกรณ์อะไรบ้าง1ไฮเตอร์นะครับขวดสีฟ้า2ช้อนซ่อมยางรัดนะครับยางรัดหนังยางรัดแกงนี่แหละฮะต่อไปก็เป็นฟ็อกซี่นะครับที่ฉีดน้ำนะครับเป็นที่ใส่ซอสนะครับหรือใครไม่มีก็หาขวดเปล่าแล้วมาเจาะรูอย่างนี้ก็ได้นะครับประการแรกแล้วก็นำเสื้อไปชุบน้ำให้หมาดกันก่อนละกันนะครับให้หมาดๆนะครับเพื่อที่เวลาเราทำการปิดลายเนี่ยจะได้ลายจะได้สวยๆนะครับทำการกัดเสื้อด้วยละกันนะครับกัดเสื้อด้านในนะฮะแล้วก็ความหน้าไปนะครับที่สำคัญนะครับเสื้อที่จะทำการกัดสีเนี่ยควรจะเป็นผ้าฝ้าย 100% นะครับเพื่อที่เวลากัดสีเสื้อเนี่ยน้ำยาของไฮเตอร์จะทำปฏิกิริยากับสีจะได้สวยๆนะครับก็จัดระเบียบสังคมกันไปเรื่อยๆนะครับเรียกสวยๆนะครับความสวยของลายเราก็ขึ้นอยู่กับการม้วนเหมือนกันนะครับยิ่งเราม้วนให้ลายถี่ลายแน่นเท่าไหร่นะครับก็จะได้ลายที่สวยมากแค่นั้นหลังจากนั้นเราก็ใช้หนังยางและแกงนะครับพัดกันไปนะครับแนะนำให้เป็นหนังเรียกว่าไงล่ะเส้นใหญ่ๆแล้วกันนะครับพัดไปหนึ่งลายต่อไปเราจะใช้ตะเกียบนะครับตะเกียบลองหมุนดูสิแต่ลายเดิมนะครับแต่ว่าใช้ตะเกียบเป็นการอุปกรณ์ช่วยเมื่อกี้เราใช้มือล้วนๆนะครับแล้วก็ตัดแสงจัดแต่งกันไปนะครับหมุน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 เป็นลายก้นหอยนะครับต่อไปจะใช้ช้อนซ่อมนะครับทิ่มไปเลยครับจุดกลางแล้วก็ม้วนม้วนม้วนจัดริ้วให้สวยๆนะครับลายนี้จะเป็นลายก้นหอยนะครับแต่เราจะทำแบบ3สไตล์ก็คือลายแบบเต็มตัวก็คือจะใช้ไฮเตอร์พ่นทั้งตัวอีกตัวนึงจะเป็นลายแบบครึ่งตัวนะครับส่วนลายสุดท้ายก็จะเป็นลายแบบกำลังหมักลุกนะครับตอนนี้เราก็นำไฮเตอร์มานะครับผสมจะใช้สัดส่วนนะครับไฮเตอร์50ต่อน้ำ10เฮ้ย50 50นะครับไฮเตอร์50น้ำ50นะฮะการเสร็จเรียบร้อยนะครับปิดฝาให้เรียบร้อยนะฮะใครที่แพ้ไฮเตอร์นะครับแนะนำว่าให้ใช้ถุงมือนะครับถุงมือเพื่อป้องกันการกัดนะครับขยับให้เรียบร้อยตัวแรกนะครับเราจะใช้ทำการฉีดพ่นนะครับเอาให้ทั่วๆเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็กลับด้านนะครับฉีดซ้ำอีกทีหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะฉีดพรมให้ทั่วแล้วกันส่วนลายที่2นะครับผมจะทำเป็นลายครึ่งตัวนะครับแล้วก็จะทำการกะไว้ว่าครึ่งตัวนี้จะประมาณไหนจากนั้นก็พลิกอีกด้านหนึ่งนะครับทำซ้ำกับเมื่อกี้นะฮะนี้จะเป็นลายก้นหอยครึ่งตัวนะครับต่อไปลายที่3นะครับเป็นลายก้นหอยแต่ว่าตัวนี้จะเป็นลายตารางนะครับตารางหมักลุกจะทำการเทสีเทน้ำยานะครับสลับกันนะครับเทไปเรื่อยๆเลยนะครับดูกันนะครับว่า
ั้ง3ตัวจะออกมาในลายยังไงบ้างนะครับไปดูกันไปล้างกันเลยครับตัวแรกนะครับลายหมักลุกนะครับลายสลัดออกมาสิครับเป็นยังไงบ้างเลยสันข้างจะใช้ได้นะครับจะคลี่มันเป็นลายก้นหอยนะครับลายก้นหอยสวยเลยนะครับจากนั้นแล้วก็เปิดน้ำล้างนะครับสักหนึ่งรอบก่อนยำขยำนิดหน่อยนะครับไปลายที่2นะครับเป็นลายก้นหอยครึ่งตัวนะครับมาดูว่าสีจะเป็นยังไงนะความสวยงามมันก็ขึ้นอยู่กับชนิดของผ้าเหมือนกันนะครับบางตัวเวลากัดแล้วสีจะออกมาคนละอย่างอย่างเมื่อกี้สีตัวแรกจะออกมาในสีโทนสีน้ำตาลนะครับส่วนตัวนี้จะออกในโทนสีเขียวเดี๋ยวอ่อนจะถอนแสงนะฮะขึ้นอยู่กับเนื้อผ้าแล้วก็ปริมาณความเข้มข้นของไฮเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็ความห่างความถี่ของลายที่เราบิดนะครับวางงานกันไปมาถึงตัวสุดท้ายนะครับที่ใช้ฟ็อกซี่ฉีดเข้าไปนะครับทั้งตัวเลยครับเห็นตัวใช้ระยะเวลารอนานสักหน่อยหนึ่งประมาณ15หรือ20นาทีนะครับทิ้งไว้ผมคลี่ออกมานะว้าวเดี๋ยวใช้ได้เลยนะนี่สวยครับลายสวยแล้วก็ไม่ค่อยเปลืองน้ำยาไฮเตอร์เท่าไหร่ตัวนี้นะครับล้างทำความสะอาดน้ำหนึ่งรอบแล้วกันนะครับหลังจากนั้นก็ทำความสะอาดด้วยการนำไปซักหรือซักฟอกนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการทำให้การทำงานของไฮเตอร์กัดสีนะครับถ้าเราเก็บมาปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้ผ้าทะลุได้นะครับโอเคดูผลงานกันนี่ได้เลยนะยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจซับสไครต์นะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้ช่องเก่งกว่ากาแฟด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย